สวัสดีครับพี่ควอนตัมครับวันนี้จะมาสอนวาดภาพออโตกราฟิกนะครับเป็นการวาดภาพฉายนะครับท็อปฟอนต์ไร้สายนะครับนี่เป็นแบบฝึกหัดข้อ3คลิป1เป็นข้อที่2นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะต้องนับช่องก่อนนะครับว่ากล่องที่เราจะวาดเนี่ยเป็นมีระยะเท่าไหร่นะครับกว้างกี่ช่องสูงกี่ช่องแล้วก็ลึกกี่ช่องนะครับรูปนี้ดูก็จะยากๆหน่อยนะถ้าง่ายสุดคือนับให้ตรงเส้นความสูงตรงนี้เพราะมันมีระยะของชิ้นงานทั้งหมดอย่างเช่นถ้านับจากเส้นตรงนี้ก็อันนี้ครึ่งช่องใช่ไหมครึ่งหนึ่งอันนี้หนึ่งช่องครึ่ง2ช่องครึ่ง3ช่องครึ่ง4ช่องครึ่งครึ่งหนึ่งก็เป็น5นะครับหรือใครมองยากครับเราต้องต่อเส้นก่อนนะครับอันนี้สมมติว่าพี่ต่อเส้นมานะครับเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะกล่องอย่างนี้นะครับเราก็จะมีชิ้นงานบางส่วนที่มันถูกตัดไปแล้วก็จะเป็นรูปลักษณะนี้นะครับนี่ก็จะทําให้นับง่ายขึ้นครับเห็นว่าเราก็จะนับง่ายขึ้นนับกว้างเลยครับ1 2 3 4 5 6 6ช่องเนาะ6ช่องนะครับกว้าง6นะเขียนกว้าง6นะครับสูง5เนาะ1 2 3 4 5บางคนจะนับผิดนะบางคนจะไปนับไอ้จุดแรกมัน0เนาะอย่าไปนับที่จุดแรกนะจุดแรกเราไม่นับเพราะมัน0เราจะเริ่มนับที่จุดถัดไปเป็น1 2 3 4และ5นะครับสูงหรือเท่าไหร่1 2 3 4 5ลึกกะหานะครับเสเต็ปแรกเราวาดด้านฟอนต์ก่อนเลยนะครับพี่เริ่มที่เส้นนี้นะครับคิดยาวเลยเริ่มที่เส้นนี้นี่พี่คิดเผื่อไปด้านท็อปวิวนะครับไปด้านกว้าง6ช่อง2 3 4 5 6เส้นนี้นะครับสูง5นะขนาด2 3 4 5เส้นนี้นะครับโอเคได้กล่องแล้วเราก็จะวาดนะครับเริ่มต้นเห็นว่ามันจะเป็นรูปขีดจากจุด1ไป2 3 4 5 6เจ็ดแล้วกลับไป10แล้วไป1นะครับก็จะเห็นรูปลักษณะนั้นแรกเดี๋ยวเราวัดตรงนี้ก่อนนะเห็นว่าตรงนี้สูงไปเท่าไหร่จาก4ขึ้นไป3ก็คือช่องครึ่งใช่ไหมเดี๋ยวเราวัดขึ้นไปช่องครึ่งแล้วก็ขีดไว้ก่อนช่องไอ้ครึ่งหนึ่งอยู่ตรงนี้ก็ขีดไปนะครับประมาณนี้โอเคฉะนั้นเราจะขีดเส้นนี้ก่อนนะ1ไป2กำหนดทาบแล้วก็ขีดนะครับเส้นนี้อ๋อนั่นก็คือเส้น1ไป2ไป
2ไป3กับ1ไป10เนี่ยเรายังไม่รู้ระยะเราต้องนับเนาะนี้ที่นับนะครับเราจะขีดเส้นต่อไปก็ได้ต่อไปให้มาที่กล่องนี่ครับก็ตรงนะครับทำไมมันตัดขีดให้ตรงโอเคนี้มันห่างจากขอบฝั่งซ้ายมา1 2 3 3ช่องครึ่งนะครับเดี๋ยวพี่จะนับจากฝั่งซ้ายมา3ช่องครึ่งแล้วเราก็ขีดเส้นไกลไว้ก่อน1 2 3แล้วก็อีกครึ่งช่องโอเคเส้นนี้นะครับขีดไกลไว้ก่อนเลยขีดเผื่อไปท็อปวิวด้วยนี้เราก็จะขีดเส้น1ไป10กับ2ไป3ได้ละครับเส้นแนวนอนเส้นจริงนะครับ1ไป10ก่อนแล้วก็2ไป3ครับอาจจะเขียนไว้ตรงนี้1ไป10ตรงนี้นะครับแล้วก็2ไป3ตรงนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับ10จะขีดลงมาหา7แต่ว่าเรายังไม่ได้วัดระยะตรงนี้ใช่ไหมโอเคเราดูจ้ะเราก็นับจาก5ไป6ทั้งหมดกี่ช่อง1 2 2ก็อีกครึ่งช่องถูกไหม2ก็อีกครึ่งช่องอันเดียวเราวัดจากข้างล่าง1 2และอีกครึ่งช่องก็ขีดเส้นไกลไว้ก่อนครับหรือใครจะนับจาก3ขึ้นไปอีกช่องนึงก็ได้เห็นนะ3ขึ้นไปอีกช่องนึงนะครับนี้เราก็จะได้ระยะแล้วว่าเราต้องขีดเท่าไหร่นะครับ10ลงมา7นะ10ลงมา7 7ไป6ก็คือไปด้านข้างหรือขีด3มา4ลงมาด้วยก็ได้ตรงนี้นะครับได้ทีเดียวเลยต่อไปนะครับ7ไป6ครับ6ลงมา5แล้วก็ขีดปิดโอเคจะประมาณนี้นะครับพี่จะพี่เขียนตัวเลขไว้จะได้เข้าใจนะครับนี่7เนาะนะ10ลงมา7 7ไป6อยู่ตรงนี้6ลงมา5 5ไป4ถ้ามองรูปนี้ประกอบด้วยนะครับโอเคต่อไปนะครับสิ่งที่เหลือก็คือวงกลมนั่นเองวงกลมถ้าดูตรงนี้มันก็คือมันไว้ระยะกึ่งกลางของระยะนี้นะ1ไป11ใช่ไหมโอเคมันอยู่กึ่งกลางทั้งหมดมี5ช่องแสดงว่ามันไป2ช่องครึ่งโอเคตรงนี้มันมาห่างจากเส้น1ตรงนี้นะไป2ช่องครึ่งแล้วห่างจากขอบซ้ายมาที่นะครับมันต้องวัดจากจุดกึ่งกลางนะครับจุดกึ่งกลางนี่กึ่งกลางอยู่ตรงนี้กึ่งกลางวงกลมมันก็ขีดเลยก็เห็นว่ามันห่างออกมาช่องครึ่งแต่ว่าตรงนี้ที่พี่บอกไปก็คือ2ช่องครึ่งเห็นนะ1 2ก็อีกครึ่งช่องเนี่ยตรงนี้ห่างออกมาช่องครึ่งนะเดี๋ยวเราก็วัดแล้วก็ขีดเส้นไกด์ไลน์ไปโอเคนี่ช่องครึ่งนะพี่ก็คิดยาวเลยนะเพื่อไปท็อปวิวเลยโอเคเข้าไปรัศมีของมันเท่าไหร่นะครับประมาณครึ่งช่องนิดๆเนาะครึ่งช่องแล้วก็อีกนิดหนึ่งครับคู่นะครับที่นี่นะครับรัศมีของวงกลมนะครับมันครึ่งช่องแล้วก็อีกครึ่งของครึ่งช่องนะครับ
เคครึ่งช่อก็คือตรงนี้เนาะจากจุดนี้ไปถึงไม้บรรทัดก็อีกนิดหนึ่งครึ่งของครึ่งช่องนะครับก็ประมาณเราเลยนะครับเพราะว่าระยะมันไม่ได้ละเอียดนะก็ขีดครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกนิดหนึ่งโอเคครับภาพนี้ยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมมันจะต้องมีเส้นเซ็นเตอร์มาร์คเซ็นเตอร์ไลน์ก่อนนะครับมีพี่ลงเซ็นเตอร์ไลน์นะโทษทีเซ็นเตอร์ไลน์เนาะเซ็นเตอร์ไลน์คือเส้นยาวเส้นยาวในส่วนของวงกลมทรงกระบอกตัวนี้ก็เส้นสั้นแล้วก็ยาวเขียนง่ายมันเลยในส่วนของทรงกระบอกนะครับเวลาน้องวาดอย่าวาดด้วยเส้นเข้มเนาะเพราะว่าน้ำหนักของเส้นมันจะไม่ใช่เส้นจริงนะเดี๋ยวพี่ลองเดี๋ยวพี่ปรับเป็นอันนี้เส้นบางลงมันจะต้องไม่ใช่เส้นจริงนะครับเส้นมันจะบางกว่านะส่วนทรงกระบอกตัวนี้เรามองไม่เห็นก็เป็นเส้น hidden line นะครับหรือว่าเส้นประนั่นเองตอนนี้ก็จะเสร็จด้านฟอนต์วิวนะครับพี่ลบให้มันชัดเจนขึ้นจะประมาณนี้นะครับต่อไปด้านท็อปวิวนะครับเราก็จะขีดเส้นขั้นว่างวิวขีดประมาณ2ช่องกันนะครับหรือ3ช่องก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับโอเคป้ายด้านกว้างด้านท็อปก็คือ5ช่องใช่ไหมพี่วัดแล้วจากตรงนี้ก็นับไป5ช่อง1 2 3 4แล้ว5โอเคประมาณนี้โอเคนะครับแต่ก็ว่าด้านท็อปวิวท็อปวิวเราจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนชิ้นพิซซ่านะเห็นนะโอเคเหตุแรกพี่ขีด10ไป11 1ไป11ก่อนนะครับ1ไป11เห็นนะเป็นเส้นที่เราเห็นใช่ไหมก็ขีดลงเส้นจริงได้เลย1ไป11ตรงนี้โอเคเดี๋ยวพี่ขีด1ไป11นะ1ไป11นะครับโอเคพยายามมองตามรูปนี้ไปนะครับว่าพี่วาดตรงไหนวาดตรงนี้ง่ายเลยครับเพราะว่าไอ้จุดตรงนี้มันไปอยู่ครึ่งหนึ่งพอดีถูกไหมงั้นครึ่งหนึ่งก็คือ2ช่องครึ่งก็คือจากจุดนี้นะเราก็เอาไม้บรรทัดขีดเข้าหากันเลยจากครึ่งหนึ่งไปหา11ครึ่งหนึ่งไปหา1นะครับที่ลืมบอกไปทุกเส้นตรงนี้เราต้องโปรเจกต์ไปทั้ง2วิวเลยนะเห็นนะจากฟอนต์วิวพี่ก็โปรเจกต์เส้นนี้ฮิดเดนไลน์พี่ก็โปรเจกต์ไปเซ็นเตอร์ไลน์พี่ก็โปรเจกต์ไปไปหาท็อปวิวไรท์ไซด์วิวพี่ก็โปรเจกต์ไปนะครับทุกเส้นมันจะใช้นะครับเข้าใจมั้ยเท่าไปได้เส้นนี้แล้วแล้วเราก็ขีดเส้นขั้น9ไป10เส้น9ไป10เราโปรเจกต์อะไรใช่ไหม10ตรงนี้มันก็คือเส้นนี้นั่นเองที่เราโปรเจกต์มาก็ขีดปิดครับส่วนเส้นด้านล่างเพราะมันตรงกันพอดีมันก็จะไม่มีแล้วเนาะขีด9นะครับ9อยู่ตรงนี้มา10จุดนี้เห็นไหมไปก็วาดวงกลมอยู่ครึ่งหนึ่งพอดีใช่ไหม
เรากลายเส้นก่อนก็ได้ครึ่งหนึ่งมันตรงนี้ที่เราว่า LP โปรเจกต์ไปปึ๊บเนี่ยทำไมพี่ต้องโปรเจกต์ไปตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นเส้นใหม่ตั้งหลายเนี่ยตรงนี้มันก็ไม่ค่อยครึ่งหนึ่งเท่าไหร่นะพี่ปรับนิดนึงแบบนี้โอเคนี่น่าจะดีขึ้นโอเคต่อไปเราก็จะได้จุดตัดของจุดกึ่งกลางวงกลมตรงนี้นะเพราะว่ากึ่งกลางวงกลมตรงนี้เราโปรเจกต์จากฟอนต์วิวแล้วก็คือเส้นนี้แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเราก็จะได้จุดตัดอันนี้แหละจุดที่เราปักวงเวียนเราก็วงเวียนไปปักไว้กลางเท่ากับรัศมีที่เราโปรเจกต์มาเลยนะกลางนั้นมันเท่าเดี๋ยวประมาณเราก็วาดนะครับโอเคครับนี้เสร็จสมบูรณ์ยังยังใช่ไหมเพราะมันต้องมีเส้นเซ็นเตอร์มาร์กเซ็นเตอร์ไลน์ครับเซ็นเตอร์มาร์กก็บวกยาวสั้นยาวตรงกลางให้เป็นสั้นก็เป็นยาวไม่ต้องขีดไปไกลนะครับเอาแค่เลยส่วนของวงกลมแค่นั้นแค่นั้นนะนะครับหลักการเขียนต้องขีดไปไกลนะก็บวกแค่นี้นะครับที่เหลือเราก็โปรเจกต์ไปนะครับเส้นไหนที่เรายังไม่ได้โปรเจกต์ไปเนี่ยก็มีส่วนของวงกลมกราฟ10และ9เราจะให้เป็นจุดเดียวกันก็ได้นะเนี่ยคนก็ใกล้ๆเคียงกันเนาะเหมือนที่ประมาณว่ามันเท่ากันนะเห็นนะขอบของวงกลมกับจุด9เท่ากันเราก็โปรเจกต์ไปเส้นกลางเราโปรเจกต์ไปแล้วตรงนี้มีประมาณว่าเท่าๆกันครับก็โปรเจกต์ไปโอเคทำได้ทักทายทำไงขีดเส้นขั้นระหว่างวิวนะฝอนกับไรซ์ไซส์ท็อปเราแบ่ง2ช่องขวาก็แบ่ง2ช่องให้มันเท่าๆกันนะครับเพื่อความสวยงามต่อไปก็ไมเตอร์ไลน์ไมเตอร์ไลน์ต้องเป็น45องศาย้ำนะครับ45ต้องเป็นไม้บรรทัดสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับอย่าใช้ผิดนะครับคนใช้ผิดทำให้รูปที่วาดออกมาผิดเลยนะเพราะว่าระยะมันจะไม่ใช่ครับโอเคของพี่ก็ไม่ตรงเท่าไหร่เนาะอาจจะเป็นเพราะว่ารูปที่พี่เอามาสเกลมันไม่ได้นะครับสเกลไม่ได้แต่ว่ามันจะไม่ลงที่มุมพอดีนะครับแต่ของน้องๆจะลงพอดีแน่นอนนะครับเพราะว่าของน้องระยะตารางอะไรมันเป๊ะอยู่ละแต่ของพี่ระยะด้านแนวแกน x หรือว่าแนวนอนกับด้านสูงหรือแนวแกน y เห็นว่าช่องมันจะไม่ค่อยเท่ากันทำให้ของพี่ขีดไม่เท่าไหร่นะมันไม่ตรงที่มุมพอดีโอเคลำดับทันมากครับเส้นไหนที่ขีดไปหาไมเตอร์ไลน์เราก็ขีดลงมาเส้นไหนขีดไปชนกับเส้นไมเตอร์ไลน์ก็ขีดลงมาไปชนก็ขีดลงมาทุกเส้นนะครับก็แบบนี้จนครบจะมีไม่ค่อยตรงไหมโอเคก็ครบถูกไหมต่อไปเราก็จะวาดไรซ์ไซส์ไรซ์ไซส์เนี่ยถ้าใครมองภาพออกแล้วเราจะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมเลยใหญ่ๆส่วนดีเทลตรงนี้มันจะอยู่ตรงกลางนะครับโอเคนะมองภาพออกแล้วจะเห็นเป็นใหญ่ๆเดี๋ยวตามที่พี่บอกสี่เหลี่ยม
แต่ว่ามีตัดข้างล่างเล็กน้อยโอเคค่อยๆนะครับพี่ขีด1ลงมา2ก่อนหนึ่งอยู่ตรงนี้สองอยู่ไหนนี่ไงที่เราโปรเจกต์มาจากฟอนต์วิวก็ค่อยๆดูอ๋อสองจุดนี้เลยนะอันนี้อันนี้ครับหนึ่งมาสองหนึ่งลงมาสองไว้สองไปสามสามคือเส้นไหนเส้นเดียวกับสิบถูกไหมก็ว่าสองมาสามสามคือเส้นเดียวกับสิบนะเส้นแนวนี้ซึ่งเราโปรเจกต์ไปจะเห็นว่าสิบก็คือตรงนี้ที่เราโปรเจกต์มาฟึ่งอ๋อก็คือจุดนี้นั่นเองนี่ก็คือสามสามลงไปไหนสามลงไปสี่สามที่ลงมาสี่โอเคสี่ก็ไปห้าห้าคืออยู่ตรงกลางใช่ไหมเส้นนี้แล้วก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งซึ่งอีกฝั่งก็จะเหมือนฝั่งนี้แหละนะครับเราก็วาดเลยเพราะมันแบ่งครึ่งสมมาตรใช่ไหมก็วาดฝั่งหนึ่งก็จะเหมือนกันอันนี้บนสุดก็คือ11ขีดลงมาอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าเราไม่มีตัวเลขนะไปนี่คือ11นะเนี่ย11อยู่ตรงนี้ตั้งสุดฝั่งนี้เราไม่มีใช่ไหมมีฝั่งนี้ก็ไม่มีครับแล้วเป็นตรงกลางพี่ขีด5ขึ้นไป6 5คืออยู่กึ่งกลางถูกไหมกึ่งกลางของเส้นเนี่ยเส้นกึ่งกลางเนี่ยเห็นไหมจากฟอนต์วิวเรามาฟึบโปรเจกต์ลงมาก็ทับห้าคือยุบึงกลางห้าขึ้นไปหกหกคือเส้นไหนนี่มองจากฟอนต์วิวที่เราโปรเจกต์มาคือเส้นนี้เนี่ยครับเส้นนี้ห้าอยู่ตรงกลางขึ้นไปหกอยู่ตรงนี้นะครับไปหกก็จะขีดไปเจ็ดแล้วก็หกขีดไปแปดเจ็ดแปดอยู่ตรงไหนเจ็ดแปดมองขึ้นไปอ้อมันก็คือระยะตรงนี้เห็นนะสิบกับเก้ามันก็คือเจ็ดกับแปดนั่นแหละแต่ว่าพี่เขียนตัวเลขข้างบนนั่นเองมันจะเป็นสิบกับเก้าตรงนี้ตรงนี้มันคือจุดเดียวกันเราไปชนเมทัลไลน์มันคือเส้นขวา10ไปชนเมทัลไลน์คือเส้นซ้ายโอเคงั้นเราก็ขีดไปตรงนี้นะครับนี่ใส่ให้ดูนะครับ6ไปทางซ้ายก็คือ7อยู่ตรงนี้6ไปทางขวาก็คือ8เห็นนะบริเวณนี้นะนะครับเรามองมาจากไร้สายไปทำไงต่อ7ขึ้นไปไหน10 8ขึ้นไปไหน9ครับซึ่งเส้นเราโปรเจกต์อะไรนะ10กับ9ก็คือเส้นนี้9คือเส้นนี้คิดขึ้นไปไหน10เนี่ยต่อขึ้นไปผลสุด
นะครับไปแล้วขีดเส้นปิดระหว่าง10ไป9จริงๆขีดยาวเลยได้ใช่ไหม10ไป9แล้ว10มันก็จะไป1อีก9ก็จะไป11อีกแสดงว่ามันเป็นเส้นยาวตรงนี้ครับนี่เป็น10เนี่ยมองภาพนี้ประกอบนะครับ10อย่างนี้9อยู่ตรงนี้โอเคขาดอะไรขาดวงกลมใช่ไหมวงกลมซึ่งตอนนี้เราขีดมันจะตรงกับเส้น9และ10ฮิดเดนไลน์ซึ่งถ้ามันทับกับเส้นจริงนะเส้นฮิดเดนไลน์กับเส้นจริงมันทับกันมันจะเป็นเส้นจริงนะมันไม่เห็นส่วนที่เหลือก็จะมีตรงนี้นิดหนึ่งนี่ตรงนี้ก็ขีดไปปุ๊บเว้นอย่าขีดจนติดนะครับนิดเดียวเว้นไว้ตรงนี้นะครับแล้วนี่ลบให้ชัดอุ้ยตรงนี้ไม่ลบน้ำเส้นที่ไม่เกี่ยวออกนะโอเคเห็นแบบฝึกหัดพ่อสอเอ็กซ์เซอร์ไซส์3คลิปหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับพ่อเดี๋ยวพี่ลืมตรงนี้มันมีทรงกระบอกที่เป็นฮิตเตอร์ไลน์ใช่ไหมมันต้องมีเส้นเซ็นเตอร์ไลน์เส้นต้องบางกว่าเส้นจริงนี่เส้นยาวอย่าขีดติดนะอย่าขีดติดกับเส้นจริงเว้นขอบหน่อยนิดนึงขอบหน่อยนิดนึงเนี่ยเซ็นเตอร์ไลน์ตรงนี้นะครับโอเคเป็นฝากน้องกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งด้วยครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆเนาะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ